ถ้าจะปลูกแบบนี้ไม่เอาไม่ปลูกดีกว่าการจะปลูกผมเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังนะใช้ราคาถูกหรือว่าใช้อะไรก็ได้มาเป็นเรื่องคิดเนี่ยมาเป็นเรื่องตัดสินใจเนี่ยไม่ได้เลยเนาะด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเพอร์เฟกต์นะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่จะสมบูรณ์แบบไม่มีโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยก็เคยเจอปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นผมเจอปัญหาของการเซ็ตผมในตลอดอาชีพของนักแสดงมาเป็น10ปีนะครับผมมันก็ร่วงไปเรื่อยๆนะครับก็เส้นผมนี่แหละทำให้เกิดปัญหาของความไม่มั่นใจที่แทรกอยู่โดยที่บางครั้งเราก็รู้ตัวหรือเราอาจจะไม่รู้ตัวก็เลยไปปรึกษากับแพทย์รุ่นน้องว่าเฮ้ยถ้าปลูกอ่ะควรจะปลูกที่ไหนมีการคนในวงการก็เลยแนะนำหลายที่เลยนะครับเขาก็ติดต่อมาหลายที่เลยจนกระทั่งทีมของอาหมูเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาตัดช้อยหมดแล้วเจาะจงเพราะฉะนั้นการปลูกกระต้อยเป็นการตัดสินใจเจาะจงแล้วก็ตัดสินใจไม่ผิดเลยไปที่ไหนก็มีจากคนทักว่าหนุ่มขึ้นนะครับคนในครอบครัวนี่ก็พอใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคุณภรรยานี่ดีใจมากๆเลยที่แบบเขาบอกว่าเหมือนมีวัยหนุ่มมีสามีวัยหนุ่ม พวกที่ติดตามผลงานเนี่ยก็จะมีพวกคนที่เล่นละครด้วยกันนะครับเล่นละครด้วยกันพวกนางเอกพวกพระเอกนางเอกก็จะคอยมาดูทุกวีคเลยนะครับว่าขึ้นมาเป็นอย่างไรทุกคนพอใจหมดเลยนะครับทุกคนจะถามว่าทำที่ไหนนะครับแล้วทุกคนก็เหมือนกับทำการบ้านกันเอาไว้นะครับว่าที่นี่เป็นที่ที่อาหมูเนี่ยพรูฟแล้วก็อาหมูแบบให้คำแนะนำผมเชื่อว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมบางทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเยอะนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาสถานที่หรือว่าหาคลินิกที่เราไว้วางใจแล้วก็เชื่อถือได้เพื่อที่เราจะก้าวเข้ามารับการดูแลรับการรักษาอาหมูเนี่ยก็หาข้อมูลผ่านการตัดสินใจก็ไม่ใช่การตัดสินใจอย่างคนเดียวเลยนะครับผ่านการตัดสินใจจากคนรอบตัวคนรอบข้างซึ่งคนรอบข้างก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในแขนงเหล่านี้มาประกอบกันกลายมาเป็นการตัดสินใจผ่านตัวหมูก็จนถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้8เดือนก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครั้งหนึ่งในชีวิตเลย